สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรัมนะครับพบกันทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นครับวันนี้ผมและคุณสาธิตศิรารักษ์ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหัวใจของระบบไฟฟ้าเลยนะครับเราจะเรียนรู้กันครับว่าหัวใจระบบไฟฟ้าที่เราเรียกกันว่าแบตเตอรี่เนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราคุยกันครับครับแล้วก็เราเคยได้ยินแต่รถยนต์ไฮบริดนะครับแบตเตอรี่ก็มีแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยนะครับของ GS นี่แหละครับมีคำถามให้ท่านร่วมสนุกกันนะครับถามท่านผู้ชมว่าแบตเตอรี่ไฮบริดแตกต่างจากแบตเตอรี่ประเภทอื่นๆอย่างไรครับต่อเข้ามาทางอีเมลนะครับที่ address formula_forum@hotmail.co.th ภายในวันอังคารที่24ธันวาคมนี้ครับผู้ที่ตอบถูกและโชคดีจากการจับฉลาก10ท่านนะครับจะได้รับเสื้อโปโลจาก GS Hybrid Battery ครับครับในวันนี้นะครับของทางรายการของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารถึง2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกเป็นผู้จัดการส่วนการตลาดบริษัทสยาม GS Cell จำกัดนะครับคุณสุภการปลอดภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่2นะครับเป็นผู้จัดการจัดซื้อและวางแผนการผลิตบริษัทสยาม GS Battery จำกัดครับคุณวัชรพลอนันต์ภคกุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมคงทั้งในส่วนของสยาม GS Cell กับสยาม GS Battery นี่ครับเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมกลุ่มเดียวกันครับสยาม GS Battery ก็คือโรงงานผลิตครับสยาม GS Cell ก็คือฝ่ายจัดจำหน่ายครับครับผมทั้งคู่นี้ก็คือเป็นพี่น้องกันครับทำในเรื่องของแบตเตอรี่ GS ที่เรารู้จักกันดีใช่ครับนะครับอยากให้แนะนำให้เรารู้จักบริษัทมากขึ้นสักนิดนึงได้ครับครับก็ทั้งสยาม GS Battery แล้วก็สยาม GS Cell นะครับก็เรียกว่าอยู่กับคนไทยมากว่า50ปีแล้วนะฮะเพราะว่าแรกเริ่มเนี่ยเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของ GS Battery ซึ่ง GS Battery เนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนหลังเนี่ยนะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆเราก็เลยสร้างโรงงานผลิตนะครับใช่ครับแล้วก็จัดจำหน่าย GS Battery นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทยครับใช่ครับแล้วถ้าเกิดพูดถึง อยากให้มองกว้างนิดนึงในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาจากสมัยก่อนอย่างไรแล้วแล้วตอนนี้มันมีกี่ประเภทกี่แบบแล้วโอ้โหถ้าจะให้บอกว่าพัฒนาก็แน่นอนครับ50กว่าปีแล้วนะฮะมันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโมเดลที่ณปัจจุบันเนี่ยโมเดลรถมันก็เพิ่มขึ้นนะครับโมเดลเครื่องยนต์มันก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะต้องมีออกมาเพื่อตอบสนองทุกองค์ประกอบครับใช่ครับก็คือรถโมเดลต่างกันก็ใช้แบตต่างรุ่นกันนะฮะกำลังเครื่องยนต์ต่างกันก็ใช้แบตเตอรี่ต่างประเภทกันแล้วก็ เรียกว่าฟังก์ชันของการใช้งานของคนที่ใช้รถต่างกันก็ต้องเลือกแบตต่างประเภทกันอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าให้อธิบายทั้งหมดเลยเนี่ยเวลาไม่พอแน่เพราะฉะนั้นขอแบ่งเป็นแบบอันย่อยๆที่เป็นหลักๆ3ประเภทละกันนะฮะประเภทแรกเลยก็คือประเภท conventional ครับซึ่งก็เป็นประเภทดั้งเดิมนะฮะซึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วต้องเติมน้ำใช่ต้องเติมน้ำกันแต่ว่าตลาดในเมืองไทยเนี่ยประเภทนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเภทที่ขายดีที่สุดอยู่นะครับครับนะฮะยังครองตลาดอยู่ยังเป็นพระเอกอยู่ใช่ครับครับครองตลาดอยู่นะครับแล้วก็ตามมาด้วย maintenance free ครับซึ่งอันนี้นิยมมาเรื่อยๆนะใช่ก็คือมันสร้างความสะดวกสบายให้กับคนที่ใช้รถในปัจจุบันที่เวลามันเร่งรีบมากขึ้นไม่ค่อยมีเวลาดูแลแบตเตอรี่ไม่มีเวลาเติมน้ำกลั่นไม่มีเวลาเปิดฝากระโปรงก่อนออกจากบ้านซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มาตอบโจทย์ behavior ของconsumer ว่าไม่ต้องดูแลมันนะไม่ต้องดูแลมันนะดูแลมันน้อยลงนะแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะทำให้รถของคุณเนี่ยสตาร์ทติดแล้วก็วิ่งไปได้แล้วก็มาล่าสุดที่พักหลังนี่น่าจะได้ยินกันบ้างนะครับนั่นก็คือไฮบริดครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับของตลาดแบตเตอรี่แต่จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะฮะอย่างตัวบริษัทสยาม GS Battery เนี่ยก็ศึกษาแล้วก็ผลิตตัวแบตเตอรี่ไฮบริดมานานแล้วเป็น10ปีแต่ว่ากว่าที่เราจะปล่อยออกมาสู่ตลาด REM นะฮะก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะหนึ่งเลยต้องให้คนเข้าใจนะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่ไฮบริดก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานจริงๆของมันนะครับคือตัวไฮบริดเนี่ยนะฮะมันก็คือแบตเตอรี่ลูกผสมตามคำไฮบริดเลยนะฮะ
ก็คือไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ไฮบริดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเครื่องยนต์ไฮบริดมันก็คือคำว่าลูกผสมเหมือนกันเครื่องยนต์ไฮบริดคือการใช้น้ำมันกับใช้ไฟฟ้าใช่ไหมฮะส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยก็คือลูกผสมระหว่างตัวคอนเวนชั่นอลกับตัวแมนเทนแนนซ์ฟรีก็คือใช้ตะกั่ว2ประเภท รวมกันอยู่ในแบตเตอรี่ไฮบริดก็คือดึงเอาครึ่งนึงของตะกั่วของแมนเทนแนนซ์ฟรีก็คือตะกั่วแคลเซียมแล้วก็ดึงเอาครึ่งนึงของตะกั่วคอนเวนชั่นอลคือตะกั่วพรวงเอามาผสมกันครึ่งๆในไฮบริดครับครับใช่ให้คุณวัชรพลอธิบายการทำงานของแบตเตอรี่หน่อยว่าในแบตเตอรี่ที่เราเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วมันทำงานยังไงแล้วพัฒนายังไงจนมาเป็นไฮบริดได้ตัวแบตเตอรี่เองนะอันดับแรกเลยต้องบอกกันว่าฟังก์ชันหลักๆในหน้าที่ของมันนะในรถยนต์เนี่ยก็คือมันจะไว้สำหรับการสตาร์ทรถอันดับแรกแล้วก็เป็นการจ่ายไฟให้กับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรทั้งหลายที่อยู่ในตัวรถยนต์เองนะครับผมพวกหัวเทียนด้วยอะไรด้วยครับผมคราวนี้มองเข้าไปในถึงตัวแบตเตอรี่เองแบตเตอรี่เนี่ยองค์ประกอบหลักๆของมันข้างในก็คือ เป็นตัวแผ่นธาตุก็จะแบ่งเป็นทั้งแผ่นบวกแผ่นลบครับฮะแล้วก็ช่องเซลล์ข้างในก็จะมีกันอยู่ประมาณ6ช่องครับผมก็คือมีอยู่กัน6ช่องนี่แหละแล้วก็ต่อกันออกมาสุดท้ายก็จะออกมาเป็นขั้วที่อยู่ด้านนอกครับที่เราต่อคอนเนคเตอร์ใช่ขั้วบวกขั้วลบอะไรทั้งนั้นครับผมข้างในเนี่ยมันก็จะต่ออนุกรมกันมาเรื่อยๆออกมาเป็นขั้วบวกขั้วลบที่เรามาใช้แล้วก็สตาร์ทรถยนต์ครับผมคราวนี้คำว่าวิวัฒนาการของมันเนี่ยครับอันดับแรกเลยเหมือนที่คุณเจพูดนะก็คือก่อนหน้านี้เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่คอนเวนชั่นแนลครับนะฮะคอนเวนชั่นแนลเนี่ยก็จะเป็นตะกั่วพลวงครับก็จะแบบเดิมๆเลยบ้านๆคือตัวแผ่นธาตุตัวแผ่นธาตุจะเป็นตะกั่วพลวงครับใช่ฮะแล้วก็ลำดับต่อมาก็คือพัฒนาออกมาเป็นตัวใช้แผ่นธาตุแคลเซียมแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ MF maintenance free ที่เราเรียกกันครับครับผมคราวนี้ตัวแบตเตอรี่ MF maintenance free เนี่ยก็จะเป็นตะกั่วแคลเซียมทั้งคู่คือข้างในเนี่ยมันจะประกอบด้วยแผ่นบวกกับแผ่นธาตุลบแผ่นธาตุบวกแผ่นธาตุลบนะฮะคราวนี้ตะกั่วคอนเวนชั่นนอลก็จะเป็นตะกั่วพวงทั้งบวกทั้งลบครับ maintenance free ก็จะเป็นตะกั่วพวงเอ้ยตะกั่วแคลเซียมทั้งบวกทั้งลบครับพอสุดท้ายออกมาเป็นไฮบริดเหมือนที่บอกมันเป็นลูกผสมละก็จะเป็นบวกเนี่ยเป็นคอนเวนชั่นแนลลบจะเป็นแคลเซียมครับก็คือเอาข้อดีของแต่ละส่วนเอามาผสมกันเป็นไฮบริดครับและข้อดีของแต่ละส่วนที่ว่าคืออะไรพลวงมันดียังไงแล้วแคลเซียมดียังไงพลวงเนี่ยถ้าพูดถึงนะเรื่องของความทนทานครับกับสภาพการใช้งานของบ้านเราบางทีถนนขรุขระเอ่ยอะไรเอ่ยตะกั่วพลวงเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะเรียกว่าอึดสมบูรณ์สมบันหน่อยอึดหน่อยมันทั้งนั้นนี่มันทั้งนั้นฟรีนี่อาจจะออกแนวถ้าบอกคุณหนูนิดนึงหนูคล้ายๆอย่างนั้นก็คือจะไปใช้สมบูรณ์สมบัติอะไรมากไม่ได้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ชีวิตในเมืองหรือประมาณนั้นมันจะพังมันจะแตกหรือมันจะด้วยโครงสร้างของตัวตะกั่วแบบที่เป็นแคลเซียมนะโครงสร้างสตรัคเจอร์มันเองเนี่ยถ้าจะบอกคือมันนิ่มกว่าแต่ว่าการนำไฟฟ้ามันดีกว่าในเชิงของตัวเข้ามันนะครับก็คือรู้ว่าพลวงทนและแคลเซียมก็คือนำไฟฟ้าดีดีใช่เอามารวมกันมารวมแล้วมันจะเป็นไงก็สุดท้ายก็เป็นไฮบริดเนี่ยมันก็จะรูปผสมละทนทั้งทนแล้วก็ทนดีกว่าแมนนันฟรีกระแสดีกว่าคอนเวนชั่นแนลแต่ว่ายังต้องดูแลยังต้องดูแลจริงๆแบตเตอรี่ครับอันนี้อยากจะฝากทั้งพี่ๆทั้งสองคนแล้วก็ทั้งคุณผู้ชมด้วยนะฮะว่าแบตเตอรี่ทุกประเภทถึงแม้จะเป็น maintenance free ผมกล้าพูดครับที่บอกว่าไม่ต้องเปิดน้ำใจอะไรต่างๆคือจริงๆควรจะดูแลมันถ้าสมมติว่าคุณไม่อยากที่จะเสียเงินในการเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆเนี่ยเสียเวลาดูแลนิดนึงอันนี้ช่วยได้ช่วยได้จริงๆนะครับเพราะว่าอย่าง conventional เนี่ยเขาบังคับกันอยู่แล้วล่ะว่าคุณควรจะเช็คดูน้ำกลั่นทุกๆ2เดือนนะฮะอย่างตัว hybrid เนี่ยก็แน่นอนมันทนกว่า conventionalนะฮะก็สัก4เดือนดูทีนึงอันนี้จะเห็นแตกต่างจากคู่แข่งของเราบางยี่ห้อนะครับ คือเราไม่ทำตัว SMF ออกมา SMF ก็คือ Seal Maintenance Free คือตัวนี้คือปิดไปเลยคือไม่เช็คไม่ได้เลย คืออันนี้เนี่ยทางเทคนิคของทางญี่ปุ่นเทคนิคทางโรงงานเขาไม่อนุญาตเลยเขาบอกว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำ SMFได้แล้วใช้ได้ตามสมรรถนะของมันครับคือมันจะถดถอยเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นใช่ครับก็คืออากาศบ้านเรามันร้อนและยิ่งในห้องเครื่องไงฮะ
มันยิ่งร้อนหนักเข้าไปกว่าอากาศอีกมันก็ต้องทำให้น้ำกรดที่อยู่ในแบตหรือว่าน้ำกลั่นที่อยู่ในแบตเนี่ยมันระเหยอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาดูแลมันนิดนึงเนี่ยมันก็จะทำให้การใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยยาวนานมากยิ่งขึ้นแวะมาพูดเรื่องน้ำกลั่นหน่อยหนึ่งน้ำกลั่นเนี่ยมันสำคัญไหมมันคือน้ำกลั่นแล้วพอใส่ไปกลายเป็นน้ำกรดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันสำคัญยังไงคืออยู่ในตัวแบตเตอรี่เองนะจริงๆถ้าเติมมาจากโรงงานเลยหรือว่าทางดีลเลอร์ใช้งานเลยเติมครั้งแรกเนี่ยจะต้องเป็นน้ำกรดแต่ว่าด้วยลักษณะของการทำงานของตัวแบตเตอรี่การระเหยของมันเนี่ยสิ่งที่ระเหยออกไปมันเป็นแค่น้ำเปล่าๆคือตัว H2O ของเราเนี่ยแหละเพราะนั้นความเป็นกรดมันยังอยู่ความเป็นกรดมันก็ยังอยู่ถ้าเราไม่เติมไปเรื่อยๆความเป็นกรดมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเพราะน้ำมันระเหยออกไปสุดท้ายสิ่งที่เราเติมต้องการจริงๆก็คือแค่น้ำกันเปล่าธรรมดาได้แหละต้องเป็นน้ำกันนะไปเอาน้ำจากก๊อกปลาไม่ได้เลยมันมีพวกคลอรีนมีพวกสารอินทรีย์เลยคือต้นไรที่เขาขายขวดละ10บาทนี่โอเคก็หรือเดี๋ยวนี้มีหลายสีมีสีด้วยสีชมพูสีอะไรต่างๆอ่ะผมก็ไม่บอกนะว่าโอเคไม่โอเคทางโรงงานแนะนำเองก็คงเป็นเฉพาะน้ำกั่นธรรมดาเป็นน้ำกั่นใช่ทั่วไปเพียงพอแล้วกับแบตเตอรี่แล้วเวลาขอถามเข้าไปลึกนิดนึงเวลาเติมนี่ต้องเติมให้เสมอกันเปี้ยหรือว่ามันขอให้อยู่ในขอให้อยู่ในการพูดในกฎเกณฑ์นี่แหละไม่ต้องแบบไม่ต้องมาต้องมาวัดอันนั้นมันเสียเวลามากบางคนเขาสีเลียดไม่บางทีเข้าไปในร้านบางอู่เนี่ยเขาทำให้เขาบอกว่าวัดจัดการให้มันเท่ากันทุกช่องอะไรเงี้ยครับผมก็ถ้ายิ่งมันเท่ากันก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ซีเรียสขนาดนั้นก็ลองดูไปเลยใช่ครับใช่ครับแล้วเติมเยอะไปได้ไหมบางทีแบบเผื่อจริงๆไม่แนะนำนะเพราะว่าเส้นอัปเปอร์เนี่ยจริงๆเราเทสไปอยู่แล้วว่าคือเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะต้องมีทั้งไวเบชั่นมีการระเหยของน้ำอะไรพวกนี้ถ้าเราเผื่อขึ้นไปมากๆโอกาสที่มันจะล้นออกมาเนี่ยมันมีสูงเพราะข้างในมันเดือดไงข้างในมันเดือดแล้วถ้ามันเยอะเกินไปน้ำมันก็ทะลักออกมาแล้วมันจะเป็นไงมันเป็นน้ำกรดนะน้ำก็จะไปไหลโดนในพวกเจสซี่บอดี้ต่างๆก็อาจจะทำให้กัดกร่อนได้ง่ายแล้วถ้าน้อยไปน้อยไปแผ่นธาตุแผ่นธาตุจะเสื่อมเร็วแผ่นธาตุเสื่อมเร็วแล้วก็คราวนี้คำว่าน้อยเนี่ยต้องดูว่ามันน้อยไปขนาดไหนถ้ายังอยู่ในเส้น lower level ของเราเนี่ยเราก็ถือว่าคือโอเคเลยใช่ไหมถือโอเคคือถ้าอยู่ในช่วงนี้โอเคเลยยังโอเคอยู่แต่ถ้าต่ำกว่าแผ่นธาตุแล้วแผ่นธาตุนี่โอกาสเสียสูงแล้วมันจะทำให้อายุการใช้งานสั้นด้วยใช่ไหมแล้วในส่วนของแบตเตอรี่ทั้ง3ประเภทเนี่ยในเรื่องของกระแสไฟหรือว่าประสิทธิภาพมันเขาแตกต่างกันไหมก็ถ้าพูดในเรื่องของเทคนิคเนี่ยก็แตกต่างแน่นอนอยู่แล้วนะฮะด้วยแผ่นธาตุที่แตกต่างกันแล้วก็การใช้งานที่แตกต่างกันแต่ถ้าพูดในแง่ของการขายแล้วพูดในแง่ของผู้ใช้นะฮะมันแทบจะไม่แตกต่างกันมันแทบจะไม่แตกต่างกันแต่ว่ามันจะมาแตกต่างกันในเรื่องของการดูแลใช่ก็คือ conventional มันเป็นแบบดั้งเดิมต้องดูแลมันทีหน่อยบ่อยหน่อยดูแลมันทีหน่อยแต่ราคามันก็ถูกหน่อยใช่ไหมฮะส่วนตัว maintenance free ก็ไม่ต้องดูแลมันบ่อยแต่ว่าราคามันก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะฮะส่วนตัว hybrid เนี่ยมันก็คือตัวตรงกลางดูแลมันแบบกลางๆราคาก็แบบกลางๆนะฮะถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ในแอมเปอร์เท่ากัน JIS standard เดียวกันก็คือ hybrid แล้วก็ราคาก็จะอยู่ตรงกลาง conventional ก็จะถูก maintenance free ก็จะสูงขึ้นมานิดนึงใช่ครับผมแต่เรื่องแอมมีผลยังไงต้องจำเป็นต้องใช้ตามสเปครถหรือว่าควรจะอย่างสูงใช้มากกว่าใช้มากกว่าแล้วใช้มากกว่าได้ใช้มากกว่าไม่มีปัญหาเลยครับแต่ใช้น้อยกว่ามีปัญหาแน่ครับมันก็จะกลับมันมีผลอะไรมันจะตีกลับมาที่เรื่องของการอายุการใช้งานของแบตใช่ครับคือเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันครับคือแบตเตอรี่ลูกหนึ่งเนี่ยนะฮะเหมือนสมมติมีน้ำอยู่ 100% ครับเอ้ยมีไฟอยู่ 100% สตาร์ทไปทีนึงดึงไฟออกไปใช้20% อ่ะไม่มันดึงไปดึงไปถ้าจะหมดเพื่อที่ให้รถมันสตาร์ทติดเนี่ยนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่ากำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันต้องการไฟมากกว่าที่ตัวแบตมีอ่ะครับบางทีรถมันจะสตาร์ทแบบไม่ชึ่งเดียวติดมันจะแบบชึ่งก่อนจะติดยิงรถคนสายยศเนี่ยสตาร์ทที 2-3 รอบเริ่มเก่าตามเริ่มอายุตามแต่ว่าถ้าไฟมันจริงถ้าไฟมันเกินน่ะยังไงมันชึ่งเดียวมันก็ติดเพราะมันสามารถกระจายไปได้ในทุกๆส่วนที่ใช้ไฟฟ้าในรถนะฮะนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเป็นข้อสำคัญว่าแอม
แอมของแบตนะฮะอย่าไปดูตัวโมเดลเนมนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ตลาดแบตเตอรี่มันมีการแข่งขันกันสูงอะนะฮะมันก็เริ่มมีการออกมาแข่งขันกันด้วยเรื่องของโมเดลเนมคือเห็นไหมฮะเริ่มตัวเลขเริ่มเยอะตัวเลขเริ่มเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วแอมเนี่ยมันยังอยู่แค่เท่าระดับเท่าเดิมค่า JIS หรือว่าตัว Japanese Standard เนี่ยมันก็ยังอยู่แค่เท่าเดิมแต่เพราะฉะนั้นหน้าร้านเนี่ยตอนนี้ความเชื่อของ End User หลายๆคนก็คิดว่ายิ่งเลขเยอะยิ่งแอมเยอะยิ่งดีเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีส่วนในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งผมก็ต้องเพิ่มเลขขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่หมายถึงว่าก็คือถ้า End User คือ End User เข้าใจไหมฮะ End User เขาต้องการตัวเลขเยอะๆผมก็ต้องตอบโจทย์ด้วยการบอกว่าไอ้รุ่นโมเดลเนี้ยตัวเลขเยอะนะแต่ว่าจริงๆเราก็ถ้าดูได้ในแบตเตอรี่ของ GS ทุกรุ่นนะฮะทุกรุ่นเราจะมีตัวเลขมาตรฐานอยู่บนกล่องคือตัวเลขมาตรฐานเลยบอกเลยว่าแอมจริงๆเท่าไหร่แล้วก็ตัว JIS มาตรฐานเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ในช่วงหน้าเรามาดูกันตัวเลขวันนี้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจสำหรับผู้ซื้อบ้างนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับไปชม Formula In Focus นะครับวันนี้คุณตั๊กพาไปดูขบวนสปิริตแคมป์นะครับที่จัดทุกปีวันนี้ไปที่ดอยถนนนะครับโอ้โหหนาวๆนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับที่สองของฟอร์มูล่าฟอรัมครับขณะนี้เราอยู่กับคุณสุภการปลอดภัยนะครับและคุณวัชรพลอนันต์ภคกุลเป็น2ผู้บริหารนะครับจากบริษัทสยาม GS Cell และสยาม GS Battery จำกัดครับพูดคุยกันถึงเรื่องของแบตเตอรี่ GS นะครับโดยเฉพาะรุ่นใหม่คือรุ่นไฮบริดนะครับมีคำถามให้ท่านร่วมสนุนนะครับว่าแบตเตอรี่ไฮบริดนั้นแตกต่างจากแบตเตอรี่ทั่วไปอย่างไรนะครับตอบเข้ามาทาง address อีเมลนะครับ formula_forum@hotmail.co.th ภายในวันที่24นี้มีเสื้อโปโลของ GS รอท่านอยู่เป็นรางวัล นะครับคุยกันต่อเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยเรื่องของตัวเลขต่างๆของแบตเตอรี่ที่เราจะต้องเวลาไปซื้อเนี่ยแทนที่ควรจะต้องรู้อะไรแทนที่จะพี่ใส่ให้ผมเลยเราควรจะดูสักหน่อยใช่ไหมว่ามันมีโอกาสในการตัดสินใจบ้างให้เลือกมากเลยว่าเอางี้ดีกว่าเอางี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมพูดในฐานะของฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเวลาผมจะขายของลูกค้าต้องการอะไรเดี๋ยวผมชี้ให้ดูลูกค้าต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวเทคนิคจะชี้ให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะฮะลูกค้าต้องการนี้เลยตัวเลขหน้ากล่องนะฮะตัวเลขหน้ากล่องที่เยอะ150คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ฮะนี่คืออะไร150 L คือ150คือชื่อโมเดลผมครับ Extra 150เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรว่าไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวแล้วมันจะใส่150มันคือชื่อโมเดลที่ผมก็ลองดูว่าเฮ้ยก็ดูว่าคู่แข่งเขาไปทางไหนเราจะคู่แข่งกัน120แล้ว150อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่มันบีทกันมาก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่ในทีมมาร์เก็ตติ้งอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกแต่ว่าสิ่งนึงที่ทำให้แตกต่างอีกอย่างก็คือสีคือปกติแล้ว GS Battery เนี่ยจะใช้สีขาวสีน้ำเงินสีเทาแต่ผมรู้สึกว่าอ่ะมันใหม่เนี่ยทำไมเราต้องไปยึดติดกับนี่คือเดิมของไฮบริดใช่ไหมใช่สำหรับไฮบริดเนี่ยผมก็เลยเอาสีส้มมาเล่นเพราะมันเป็นสีส้มมันบ่งถึงความเป็นอินโนเวทีฟอะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ L เนี่ยตัว L นี่คือขั้วถ้าไม่มี L เนี่ยคือขั้วบวกถ้ามี L เนี่ยคือขั้วลบซึ่งรถรุ่นคือบอกปีแบบสเปซิฟิกเลยเนี่ยอาจจะพูดไม่ได้แต่ว่ารถรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะเปลี่ยนมาเป็นใช้ขั้ว L นะฮะแต่รถถ้า5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคู่อาหมดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงงานผลิตรถยนต์นะฮะเราก็มาตอบโจทย์ส่วนตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขนี่เลยครับ12โวลต์85แอมป์ครับนะฮะนี่คือตัวเลขที่วัดมาจากโรงงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือตัวเลขที่คนซื้อต้องสนใจควรจะต้องสนใจควรจะต้องสนใจนะฮะแล้วก็ตัวเล็กๆเห็นไหมฮะตรงนี้ครับครับมี90 95D 31 L HB 95เนี่ยคือตัว JIS standard ถูกไหมครับใช่ให้พี่วัชรพลอธิบายดีกว่าคืออะไรครับตัวคำว่า 95D 31 ตัวนี้นะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นโค้ดเนมของ JS JS คืออะไรก่อน JS คือ Japan Industrial Standard เป็นมาตรฐานของทางญี่ปุ่นมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่นใช่อันนี้ JS เนี่ยก็จะมีหลายๆแบบ
ในส่วนของตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยมันก็จะมีโค้ดนัมเบอร์เป็น D5301 ประมาณนี้นะเป็นสำหรับตัวแบตเตอรี่เลยออโตแบตเตอรี่ก็คือแบตเตอรี่ทุกยี่ห้อถ้าเกิดใช้มาตรฐานของญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องใช้รหัสเหมือนกันใช่ครับครับคราวนี้ถ้าข้อดีของมันคือเขาสามารถจะเทียบได้เลยว่าสมมุติหลายๆที่นะคุณดูแบตเตอรี่ตัวเนี้ยดูชื่อมันดูโค้ดมันตัวเลขตัวหน้ายิ่งมากแสดงว่าตัวแอมพาวอะไรพวกนี้จะยิ่งดีตัวเลขตัวหน้านะฮะคืออะไรดีคือ95 95เป็นเหมือนค่า performance ranking ของเขา95ดีไม่ได้บอกเป็นแอมพาวไม่ได้บอกเป็นว่ากระแสหรืออะไรแต่ว่าเป็นค่า performance เขาจะมีสูตรคำนวณอยู่ว่าแล้วน้อยกว่านี้มันคืออะไรก็มี85ดี80ดี75ดีมีไล่ลงไปเรื่อยๆแล้วมากกว่านี้มีไหมก็มี105ดีใช่105 110 120มีขึ้นไปเรื่อยๆครับคือตัว JIS ใช่ตัวนี้แล้วก็ตัว D เนี่ยจะเป็นไทป์ของเขาเรียกว่าเป็นไซซิ่งของมัน D31 เนี่ยคือความกว้างใช่กว้างยาวสูงเป็นดิเมนชันเป็นมิติของมันนะคำว่า D31 ครับแล้วก็ลงไปเป็น D26 ใช่ก็จะเล็กลง3131เนี่ยถ้ามองจริงคือความยาวของตัวแบตเตอรี่ครับอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ยาวประมาณ31 เซนใช่ถ้าดี26ก็คือ26 เซนประมาณนี้คือถ้าพูดถึงความยาวอันนี้ขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับให้กับคุณผู้ชมที่อาจจะกำลังจะเปลี่ยนแบตคือตอนนี้เนี่ยถาดของแบตเตอรี่ในรถยนต์เนี่ยครับบางทีเขาทำมาเหลือบางทีทำมาเผื่อนะฮะคือไม่ต้องตกใจว่าถ้าสมมติว่าไปใส่แบตแล้วมันมีพื้นที่เหลืออยากจะใส่ให้เท่าอยากจะใส่ให้เท่าเนี่ยคุณเปลืองเงินเพิ่มขึ้นนะฮะผมพูดจริงไม่จำเป็นมันไม่จำเป็นนะฮะเหลือได้เหลือได้คือบางคนเนี่ยเห็นถ่านเหลือเฮ้ยทำไมถ่านมันเหลือคือบางทีเขาทำมาเพื่อรถจะไปแต่งเครื่องเสียงรถจะไปเพิ่มกำลังอะไรทำออฟโรดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทำถ่านมาเผื่อก็เลยต้องใช้ไฟมากขึ้นก็จะต้องเปลี่ยนแบตที่ลูกใหญ่ขึ้นแต่ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะฮะคือบางทีแบบไม่เอาอยากจะได้เต็มถ่านเนี่ย คุณเพิ่มเงินอีกหลายร้อยนะฮะ คุณเพิ่มเงินอีกหลายร้อยบาท เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่ได้มีการแต่งเครื่องเสียงรถถ้าเป็นรถเดิมๆเนี่ยคุณดูสเปคของจากที่มันติดรถมาจากที่มันติดมาใช่ใช่ใช่ไม่ต้องไปถ้าเกิดเขาบอกว่า12โวลต์85แอมป์ก็เราเลือกใช่ดูตัว JIS ดูตัวอะไรอย่างเงี้ยดูหลายๆองค์ประกอบนะครับแนะนำก็คือดูจากมาล์รถที่ใช้ครับคือปีหนึ่งผมวิ่งรถเยอะแต่ถ้าคุณวิ่งปกติสัก 20,000 30,000 โลอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะปีนึง 30,000 โลอย่างเงี้ยผมว่าปีครึ่งไปได้แน่นอนคือถ้าไม่อยากเสี่ยงเลยจริงๆมันสังเกตกันได้สังเกตจากอะไรเวลาสตาร์ทว่าเราจะเป็นสัญลักษณ์เป็นสายอะไรให้เรารู้ว่าเอ้ยแบตเตอรี่ลูกเนี้ยใกล้แล้วเวลาสตาร์ทเวลาสตาร์ทครับคือถ้ามันแบบมันไม่บิดแล้วมันไม่ติดเลยเนี่ยหรือว่ามันหมุนรอบยาวกว่าเดิมอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือเสียงเสริงหรืออะไรที่มันแบบเริ่มมาละก็ขับไปที่ร้านแบตเตอรี่ซึ่งมีเยอะแยะแล้วก็ให้เขาลองคือเขามีเครื่องวัดมาตรวัดอยู่แล้วล่ะเฮ้ยว่าแบตเนี่ยมันสภาพมันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วมันจะมีใบออกมาให้เราดูเลยว่ามันขึ้นมาเลยว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์คือมันเขาไม่สามารถมาหลอกเราได้อะใช่ว่าเฮ้ยแบตคุณเสื่อมแล้วนะโดยที่ไม่มีตัววัดคือมันจะมีกระดาษออกมาให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยแบตคุณเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาส่วนเชิญใหญ่เวลาเสียมันไม่ได้มีโอกาสเข้าพวกศูนย์ที่มีอุปกรณ์อย่างนั้นนะใช่ไหมมันจะไปอยู่ประมาณพวกข้างห้องแถวอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเอาแล้วพี่เปลี่ยนเสียเปลี่ยนคือการดูแลรถยนต์เนี่ยครับสังเกตรถของตัวเองเนี่ยนะฮะคือมันมีหลายเลเวลต้องบอกก่อนบางคนคิดว่าการเข้าศูนย์แล้วเขาเช็คให้คุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับศูนย์ก็คิดเหมือนเราเหมือนกันศูนย์ก็คิดเหมือนคนปัจจุบันเหมือนกันว่าแบตมันเมนเทนแนนซ์ฟรีไม่ต้องดูแลศูนย์ก็อาจจะไม่ได้ดูแลให้คุณใช่คือคนคิดว่ารถเข้าศูนย์แล้วมันจบในศูนย์ทุกอย่างนี่สาวๆต้องฟังนะเพราะว่าส่วนมากเขาเข้าศูนย์เขาเพิ่งผ่าศูนย์แล้วเขาก็ไม่ผู้หญิงไม่มีใช้ใครเปิดฝากระโปรงอะไรว่างี้ดีกว่าคือยาวอันนี้อันนี้ผมไม่ไปพาดพิงอะไรใครไม่ไปพาดพิงอะไรใครแต่ว่าประสบการณ์ตรงอย่างคุณใจแต่ว่าคิดง่ายๆเดี๋ยวนี้รถเข้าศูนย์กันเยอะขึ้นเพราะว่าด้วยค่าแรงที่ถูกลงมาตรฐานที่ดีใช่ไหมฮะคิวมันก็เยอะอะไรจุกๆจริงๆเขาก็ไม่มานั่งดูให้เราหรอกใช่ไหมคือทุกอย่างมันก็เช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์หมดแล้วปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบเข้าไปในเครื่องยนต์มันก็จะเช็คได้หมดแล้วแต่ปลั๊กเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับแบตเรานะฮะไม่เกี่ยวกับแบตยี่ห้อไหนเลยนะฮะคือปลั๊กที่เสียบกับเครื่องยนต์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไว้ใจว่าเข้า
เข้าแล้วเนี่ยมันเขาตรวจให้เราทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันคือมันอาจจะมีศูนย์ของบางยี่ห้อศูนย์ของบางที่ที่เขาทำให้หมดจริงๆครับอันนี้ผมก็ต้องยอมรับในความขยันของเขาครับใช่ไหมฮะแต่ว่ามันคือจริงๆเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ยเรามันเสียเวลาเรามากขนาดนั้นเลยเหรอในการที่จะดูแลบางก็ต้องดูแลแบตเตอรี่ตัวเองด้วยใช่เดี๋ยวกลับมาคำถามเมื่อกี้นิดหนึ่งอยากให้ฟันธงนิดหนึ่งว่าสมมติใช้แบตเตอรี่มาปีครึ่งมันไม่มีอาการอะไรเลยครับควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าควรจะตัดใจเปลี่ยนเลยไหมหรือว่ารอจนวันหนึ่งสตาร์ทไม่ติดก่อนคือจริงจริงจริงใช้มาปีครึ่งถ้าให้ผมฟันธงเลยนะฮะถ้าให้ผมฟันธงเลยนะครับเปลี่ยนเถอะไม่หมายถึงว่าคือมันคุ้มแล้วแหละ2,000 บาท 3,000 บาทที่คุณซื้อมาเนี่ยผมว่าปีครึ่ง2ปีเนี่ยมันคุ้มแล้วล่ะคือเปลี่ยนไม่มีอะไรเสียหายคุณก็ได้แบตที่ใหม่จะเดินทางก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยแบตกูจะเสียวันนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าแบบเราต้องดูน้ำกันหรือเปล่าคือมันก็เป็นลูกใหม่ฮะใช่คืออย่าเสียดายเลยอย่าเสียดายเพราะว่าไม่เพราะแบตลูกเก่าเนี่ยคุณขายได้ด้วยนะครับใช่คุณขายได้ด้วยได้150ได้ไหมของผมไม่พยายามจะขายไม่มีใครซื้อเลย บางร้านคือรับเชิญตัวนี้พูดได้ไหมเนี่ย จริงๆมันเป็นตัวทำกำไรของร้านค้าเหมือนกันนะฮะก็คือไอ้ตัวแบตเก่าเนี่ยเพราะมันเอาไปทำเป็นมูลค่าได้เพราะฉะนั้นเวลาจะเปลี่ยนแบตลองถามไม่เขามีเขาบอกว่าราคาเนี้ยแล้วแต่ถ้าเอาแบตลูกเก่าให้เขาเนี่ยเขาลดให้200อะไรอย่างนั้นใช่ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่อะไรแล้วแต่โอเคครับโอเคครับโอเคฮะเพราะว่าผมไม่อยากไปทะเลาะกับดีลเลอร์ทั้งประเทศนะที่เอสที่แหละ200เอาแบตเก่าไปฮะมันก็ได้ลดราคาครับใช่แต่ถ้าดูแลดีๆจริงๆเป็นคนที่ดูแลตามระยะเวลามันจริงๆแบบอย่างคอนเวนชั่นแนลทุก2เดือนไฮบริดทุก4เดือนครับเมนเทนแนนซ์ฟรีทุก6เดือนผมให้ถึง2ปีเลยผมให้ถึง2ปีเลยถ้าซื้อ2ปีแล้วเปลี่ยนเถอะนะใช่แล้วเมนเทนแนนซ์ฟรีนี่ไม่ใช่อายุการใช้งานจะยาวขึ้นเมนเทนแนนซ์ฟรีจริงๆเมนเทนแนนซ์ฟรีเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยก็เท่าเดิมอ่ะฮะใช่ครับแต่กำลังไฟมันดีกำลังไฟมันแรงแล้วก็มันไปลดหย่อนในเรื่องของการดูแลมันคือไม่ต้องดูแลมันมากเท่ากับคอนเวนชั่นอลใช่แต่ว่าระยะเวลาเราถึงวอร์ันตีเท่ากันหมดทุกประเภทแบตใช่ครับมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างฮะ GS นี่ตอนนี้การจัดจำหน่ายอะไรยังไงฮะก็คนที่ตอนนี้เราก็มีดีลเลอร์ครับตอนนี้เรามีดีลเลอร์อยู่ทั่วประเทศครับเกือบ300สาขานะครับนะฮะมีคู่ค้าที่ดีแล้วก็ทางดีลเลอร์เขาก็จะมีรีเทลก็คือมีลูกค้าของเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ช็อปทั่วประเทศกระจายอยู่เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 3,000 แน่นอนครับนะฮะคือถ้าสมมุติว่าอยากจะก็จะถามอยู่ว่าตรงห้องแถวนี้นับด้วยมั้ยเนี่ยตรงห้องแถวก็เป็นลูกค้าของดีลเลอร์เราใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนก็คือลูกค้าของบริษัทสยาม GS Cell แล้วก็สยาม GS Battery ฮะใช่ครับก็คือไม่น่าจะหายากละแต่ว่าเราก็พยายามเพิ่มเซอร์วิสครับให้กับคนที่ใช้รถก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มมี call center นะฮะเพื่อที่จะให้โทรเข้าไปพูดคุยหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือว่าอยากจะรู้ว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไหนได้อะไรยังไงได้เนี่ยก็สามารถโทรเข้าไปที่ call center เราได้นะฮะแล้วก็เราก็มีตัวแอปพลิเคชันเป็น GS Battery Application ไว้สำหรับทำแอปพลิเคชันเนี่ยผมลิงก์ GPS ก็คือมือถือทุกคนมันมีสัญญาณอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็คือเวลาสมมติว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับแบตเนี่ยจิ้มเข้าไปดูมันก็จะบอกได้เลยว่ามีดีลเลอร์อยู่ใกล้แถวนั้นหรือเปล่าแล้วก็สามารถติดต่อเข้าไปที่ดีลเลอร์เขาก็อาจจะติดต่อลูกค้าเขารีเทลเขาให้ไปส่งแบตได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสองก็คือถ้าสมมติว่าซื้อแบต GS คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยคุณจะตั้งเตือนตามประเภทของแบตตามประเภทแบตได้เลยว่าถึงเวลาเติมน้ำกัดแล้วนะมันก็จะดังขึ้นมาในโทรศัพท์ฮะคุณก็จะได้เช็คแบตเตอรี่ของคุณระยะเวลาจาก 2,000 ที่ผมใช้ปีเดียวอาจจะเป็น 2,000 แล้วคุณใช้ได้2ปีใช่อะไรประมาณนั้นได้ครับเวลาหมดแล้วถ้าเกิดอยากทราบรายละเอียดอะไรตรงนี้นี่ไปดูได้จากในเว็บไซต์เว็บไซต์ครับ www.gsbattery.co.th แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเสริมเข้าไปอีกอันนึงก็คือ Facebook นะครับ www.facebook.com/gsbatterythailand แต่ตัว Facebook เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เข้าถึง
กลุ่มคนโซเชียลเน็ตเวิร์กคือพูดคุยกันง่ายหน่อยเล่นกันได้มีอะไรสนุกสนุกเยอะแต่ว่าถ้าอยากคำถามซีเรียสเนี่ยเมสเซจเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เดี๋ยวเราก็จะตอบให้มีคนตอบใช่ครับผมแล้วก็ไปติดตามกันนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้า 5:00 น.ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ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 